ช่อง8ไทยแลนด์นิวได้เริ่มบทสมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับซีรีส์จังหวะรักนารานพระพิฆเนศด้านหน้ายูเนียนมอลล์ซึ่งงานนี้นำทีมโดยผู้จัดน้องใหม่ไฟแรงอย่างคุณเอนจอยนันมนัทและคุณมิ้นท์กุลภักดิ์แห่งค่ายเอ็มฟาร์โรเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ล่าสุดมีการควงนักแสดงหน้าใหม่อย่างคุณรันกันติภพคุณมาวินธนาวินคุณธีรภพพาณิชย์ประเสริฐกิจคุณเกมนันทิพัฒน์แรงงานนี้เรายังได้คุณเติร์กขาบดีกันจารึกแข่งค่ายกู๊ดดราม่าเป็นผู้ควบคุมดูแลโปรดักชันในการผลิตอีกด้วยซึ่งงานนี้จะน่าสนใจขนาดไหนไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าที่มาร่วมงานในวันนี้รู้สึกดีใจมากว่าปราบรื่นมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้เราวงสรวงซีรีส์2เรื่องเป็นซีรีส์ออนไลน์ที่จะออกอากาศทางช่องไลน์ทีวีเรื่องแรกก็คือเรื่องจังหวะจรัสกับเรื่องที่2ก็คืออัศจรรย์พันเล็กครับผมก็คือผมเนี่ยจะดูแลควบคุมการผลิตในส่วนทั้ง2เรื่องนี้เลยในส่วนของเรื่องอัศจรรย์พันเล็กเนี่ยขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดใครในที่นี้เนี่ยเคยดูเรื่องไวซอนคนมหัศจรรย์บอกเลยว่าอัศจรรย์พันเล็กเนี่ยคือไวซอนคนมหัศจรรย์เวอร์ชั่น2020ครับรักนี่ก็เป็นเรื่องราวนะฮะของคนที่ไม่เชื่อในความรักเป็นคนที่ต่อต้านในความรักเพราะว่าโดนกระทําโดนกลั่นแกล้งมาก่อนปรากฏว่าอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนที่เชื่อในความรักก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยรุ้นกันว่าการที่มาโคจรเจอกันของคน2คนเนี่ยความรักเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าก็จะเป็นละครเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็มีดราม่าด้วยครับอันนี้ต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าผมเนี่ยได้กองทัพที่ดีนะมีผู้จัดร่วมใหม่มาร่วมงานกับผมด้วย2คนคนแรกขั้นแรกเลยก็คือน้องจอยกับน้องมินครับเอาเป็นจอยยังไงครับน้องจอยบวงสรวงแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างฮะที่แบบว่ามาร่วมงานกับพี่เตยกับพี่มินในซีรีส์เรื่องนี้ก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่มาร่วมงานกับพี่เติ๊กแล้วก็พี่มิ้นใช่ค่ะยากง่ายยังไงบ้างครับยากง่ายยังไงก็จริงๆยากตรงที่เป็นครั้งแรกอะค่ะใช่ส่วน เรื่องความแบบว่าง่ายก็คือรู้สึกว่าเราได้ทีมงานที่ค่อนข้างดีแล้วก็เก่งเลยอย่างการเลือกนักแสดงล่ะครับมีส่วนในการเลือกนักแสดงอย่างไรบ้างครับเราก็แบบตั้งแต่วันออดิชั่นนะคะก็แบบว่าอยู่ด้วยกันตลอดเนาะแล้วก็แบบมีเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบเข้าร่วมกันตลอดเนาะแล้วแต่ว่าเรื่องยากง่ายยังไงเนี่ยก็ต้องไปดูตอนเปิดกองอีกทีว่าแบบจะเจออุปสรรคอะไรบ้างเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดกองกำลังจะเปิดแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คืออย่างที่พี่เติร์กได้บอกไว้นะคะก็คือแบบว่าเป็นคน2คนที่แบบต่างกันสุดขั้วเลยอย่างเงี้ยแล้วแบบเราต้องมาลุ้นว่าแบบ2คนนี้เขาจะรักกันได้ยังไงมันก็เป็นตรงนี้ที่สำคัญนะครับเรื่องนี้เนี่ยอาจจะมีใส่แนวแบบแอคชั่นเข้าไปแบบที่ผมถนัดด้วย เล็กๆน้อยๆในซีรีส์แบบซีรีส์วายเนาะอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันแต่เรื่องนี้เราอยากจะใส่ความหลากหลายเข้าไปเพื่อที่ว่าเป็นซีรีส์ที่จะได้รูปแบบการดำเนินเรื่องเนี่ยไม่เหมือนเดิม คือเอาเรียนตามตรงก็คือว่าด้วยความที่ผมถนัดในส่วนของละครนะเนาะเรามาซัพพอร์ตตรงนี้เนี่ยผมจะต้องตั้งคำถามก่อนเลยว่าการที่เราจะทำซีรีส์วายในยุคที่ทุกคนทำหมดซีรีส์วายเยอะไปหมดเลยจุดเด่นที่เราจะทำตรงนี้ได้คืออะไรเรื่องแรกเลยเรื่องดราม่าเรื่องอารมณ์ความเข้าขากันของผู้ตัวนักแสดงนำเรื่องนี้ผมให้ความสำคัญมากพอสมควรเราจะมีการเทรนนิ่งที่คืออยากให้คนดูแล้วรู้สึกฟินไปกับเรื่องราว2ฉากสวยๆงามๆฉากอาร์ตอย่างฉากถ่ายใต้น้ำหรือว่าฉากอะไรอย่างนี้เราจะมีการใส่เข้าไปด้วยที่สำคัญก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือว่าเราเอาเรื่องของความเป็นละครแอคชั่นมาผสมในซีรีส์ด้วยครับฟีดแบ็กอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของเราที่มีอะไรคาดหวังอะไรขนาดไหนครับคือถามว่าคาดหวังไหมผมค่อนข้างคาดหวังพอสมควรเพราะว่าในยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นยุคดิจิทัลที่ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับสื่อโซเชียลมีเดียฉะนั้นเนี่ยการที่ผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าช่อง7เนี่ยผมขึ้นหิ้งอยู่แล้วยังไงเราก็รักช่อง7เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราออกมาบุกตลาดออนไลน์ถามว่าผมคาดหวังไหมผมต้องการที่จะสร้างฐานแฟนคลับให้คนรู้จักว่าบริษัท M4 Entertainment แล้วดราเมจิกเองเนี่ยเราเองมีศักยภาพมากพอในการทำซีรีส์ด้วยเช่นกันลุกดูก่อนเลยครับผมในส่วนของเรื่องนี้นะครับกลับมาข้างหน้าหน่อยในส่วนของเรื่องนี้นี่ก็ผมบอกเลยว่ามีความเข้มข้นแน่นอนครับไม่แพ้เรื่องอื่นครับผมครับผมก็พูดไปหมดแล้วเนาะก็ขอฝากติดตามแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนนั้นเอาซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วกันนะครับผมก็ครับผมก็สำหรับซีรีส์เรื่องนี้พวกเราก็ทุ่มเทกันมากๆเลยครับจังหวะจะรักแล้วก็ความพิเศษเนี่ยนอกจากรันจะเป็นนักแสดงแล้วรันก็เข้าไปช่วยเขียนบทด้วยครับผมก็รับรองว่าสนุกมากๆแน่นอนครับเป็นซีรีส์วายที่ค่อนข้างแตกต่างจากซีรีส์วายที่อยู่ในท้องตลาดเนาะเหมือนที่พี่เติร์กบอกว่าเราเพิ่มซีนแอคชั่นเข้าไปแล้วเราก็
ให้ความสำคัญกับพวกซีนดราม่าเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้มันมีความเรียลมากขึ้นครับให้เขาเรียกว่าคนดูแล้วสามารถรีเลทได้กับชีวิตจริงครับผมยังไงก็ฝากด้วยครับพ่วงกับครับสลับทีเดินมาหน่อยพูดก็ลงนิดนึงนะมาพ่วงกับครับผมก็ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์ออนไลน์เนาะดังนั้นมันมีตอนที่กระชับมากเราก็เลยจะเต็มเลยครับทุกๆตอนก็คือจะรอลุ้นได้เลยครับว่าแต่ละตอนเนี่ยจะมีอะไรให้ดูแล้วก็ฟินน่าติดตามบ้านนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมเป็นเพียงก็อยากจะขอฝากซีรีส์ทั้ง2เรื่องนะครับคืออยากจะขอวันนี้ดีใจมากที่สื่อมวลชนให้ความสนใจนะครับผมอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะประกาศเนี่ยนอกเหนือจากซีรีส์2เรื่องนี้นะครับขอบอกไว้ก่อนเลยว่าอันนี้เราเป็นออเดอร์เป็นแค่น้ำจิ้มปีหน้าผมบอกเลยว่าบริษัทกู๊ดดราม่าและบริษัท Employ Entertainment เนี่ยเรามีโปรเจกต์พิเศษโปรเจกต์ใหญ่ที่จะเซอร์ไพรส์ทุกคนกันเป็นการกลับมาร่วมงานครั้งแรกระหว่างบริษัทกู๊ดดราม่าคือของผมบริษัท Employ Entertainment ที่จะกลับมาร่วมงานกับบริษัทกันตนากรุ๊ปอีกครั้งหนึ่งภายในปีหน้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่อยากให้ทุกคนติดตามและรอดูเซอร์ไพรส์ครับว่าหลังจากนี้เนี่ยบริษัทในกลุ่มของผมเนี่ยเราจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คนดูบ้างอย่าลืมติดตามครับจังหวะจารักและมหัศจรรย์พันเล็กผมครับจะได้ดูกันเมื่อไหร่ทางช่องทางไหนคะก็ถ้าเกิดเรื่องจังหวะจารักเนี่ยประมาณกุมภาพันธ์เราอยากจะออนแอร์ในช่วงวาเลนไทน์เนาะจะได้แบบว่ามีในโชว์ในเรื่องของความรักความอบอุ่นความเข้าใจแล้วก็ส่วนมหัศจรรย์พันเล็กเนี่ยเป็นต้นปีน่าจะเป็นช่วงวันเด็กครับ